ุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเค้กโรมานาวชาไทยที่จะนำมาให้คุณผู้ชมได้ชมแล้วก็ชิมวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะว่ามันทำง่ายลงมือก่อนเลยด้วยการเตรียมเนื้อเค้กโรก่อนนะเราใช้ไข่ไก่แช่เย็นตามด้วยน้ำตาลทรายสิ่งที่จะช่วยทำให้เนื้อเค้กของเราฟูฟ่องเราก็ต้องใส่สารเสริมสำหรับการทำเค้กลงไปนิดนึงสีเหลืองผสมอาหารเป็นสีเหลืองมะนาวนะคุณผู้ชมแล้วก็น้ำหอมกลิ่นมะนาวพอใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยก็นมข้นจืดใส่ลงไปสำหรับเรื่องของแป้งก็ต้องเป็นแป้งเค้กปลาลิปบิ้นนะคุณผู้ชมแป้งข้าวโพดคุณผู้ชมก็ใส่ลงไปในถุงเนี้ยเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมอุ้ยตายเข้ากันละไม่ต้องร่อนแล้วก็เป็นเค้กที่ต้องการนำออกมาจากตู้เย็นปุ๊บก็ยังคงนุ่มๆก็เลยเลือกใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองปลามรกตลงมือตีผสมเลยนะคุณผู้ชมจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วเราก็ค่อยๆเพิ่มความเร็วให้มันสูงขึ้นเอาละคุณผู้ชมส่วนผสมของเราได้ที่แล้วนะอุ้ยฟูเชียวเราจะเทส่วนผสมลงถาดถ้าคุณผู้ชมต้องการทำขนมเยี่ยมโรแบบชนิดหนานิดนึงคุณผู้ชมก็ใส่ไปครึ่งนึงมันจะขึ้นเต็มถาดแต่ถ้าทำอย่างบางมากก็ใส่แค่เพียงแค่เศษ1ส่วน4เท่านั้นแต่วันนี้เราจะทำแบบนุ่มๆนะคุณผู้ชมส่วนผสมนี้น่าจะได้ถึง2ถาดเอียงเข้าตามมุมแค่ถาดจะเห็นว่ามีฟองอากาศเล็กน้อยรีบนำเข้าเตาอบเลยคุณผู้ชมเมื่อกี้เราได้เค้กมะนาวเรายังขาดสังขยาชาไทยไส้ของมันเป็นสังขยาเราก็ใช้ผงทำสังขยาชาไทยปลาโลโบแล้วเราจะเทลงเหยือกเหยือกนี้เราเตรียมน้ำร้อนไว้คุณผู้ชมต้องบอกไปว่าเสร็จแล้วล่ะไส้สังขยาของฉันเราก็จัดการกดให้เป็นรอยตรงนี้นิดนึงก่อนสังขยาชาไทยของเราก็ไม่ต้องใส่เยอะมากถ้าไม่พอเดี๋ยวค่อยมาเติมเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยพับตรงนี้ก่อนคุณผู้ชมไม้มาสอดด้านนี้ม้วนไปคุณผู้ชมไม้เนี่ยม้วนไปข้างหลังแต่นิ้วเนี่ยคลานไปข้างหน้าเห็นไหมคุณผู้ชมเอาละเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมก็จัดการม้วนนำเข้าตู้เย็นไว้จนกระทั่งมันทรงตัวแล้วประเดี๋ยวเราจะเอามาหั่นเป็นแว่นนะครับเค้กโรของเราอยู่ในตู้เย็นนะคุณผู้ชมเราจะต้องเตรียมส่วนที่จะใช้ในการแต่งหน้าเราจะทำวุ้นที่มีความหอมและรสชาติเป็นมะนาวนะคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยการเตรียมผงวุ้นตรานางเงือกก่อนนะคุณผู้ชมใส่น้ำความหวานและความหอมที่คุณผู้ชมอยากให้มีความเป็นมะนาวเลมอนผสมมะนาวฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตลาดเนเจอร์เทสหอมมากคุณผู้ชมเราอาจจะต้องการสีความเป็นมะนาวไม่เหลืองเจ้ยเลยก็เขียววันนี้เลือกเป็นเขียวนะคุณผู้ชมเพราะเค้กของเราเหลืองๆไงคุณผู้ชมเราก็ใส่สีเขียวผสมอาหารลงไปนิดนึงคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเขียวสวยเชียวคุณผู้ชมไปแล้วคุณผู้ชมเดือดแล้วค่ะแป๊บเดียวเองเดี๋ยวเราจะเทลงพิมพ์นะพิมพ์ที่ใช้ในการทำทรงกลมอันนี้จะเรียกว่าเป็นไข่แดงทำมะนาวทำ
เชอร์รี่ทำส้มแล้วแต่คุณผู้ชมจริงๆแล้วเป็นพิมพ์ที่ใช้ในการทำน้ำแข็งอ่ะตักวุ้นสีเขียวใส่ลงไปใส่ไปให้เต็มเต็มนี่แหละคุณผู้ชมไม่เป็นไรเกินก็ไม่เป็นไรนำเข้าตู้เย็นเดี๋ยวเราแกะมาจะได้ลูกกลมมากเลยนะกลมเลยเห็นไหมคุณผู้ชมเตรียมไว้อันนี้เป็นมะนาวอันนี้ก็มะนาวข้างในเป็นชาไทยเอาออกไปซะก่อน1แว่นหัวท้ายแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมสักนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะว้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมคะรีบหยิบไปทานค่ะก่อนมะนาวมันร่วงลงมาค่ะช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมไว้แล้วเป็นวีแกนพุดดิ้งรีบไปชมเลยครับวันนี้เมนูของเรามีชื่อว่าวีแกนพุดดิ้งนั่นเองค่ะช่วงอร่อยเดินใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นสังขยาดราก้อนใส่ไข่ขาวตีพอแตกลงในภาชนะตามด้วยน้ำมันพืชคนให้เข้ากันจากนั้นนำไปกรองผ่านผ้าขาวบางเตรียมไว้ใส่เนื้อแก้วมังกรสีแดงลงในโถปั่นตามด้วยน้ำปั่นจนส่วนผสมเนียนละเอียดกรองส่วนผสมที่ได้ผ่านกระชอนใส่ภาชนะเอาเฉพาะน้ำเตรียมไว้จากนั้นใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำแก้วมังกรที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันแช่พักไว้5นาทีนำขึ้นตั้งไฟคนจนวุ้นละลายจากนั้นเติมน้ำตาลทรายคนจนให้น้ำตาลทรายละลายและส่วนผสมเดือดค่อยๆเทไข่ขาวที่เตรียมไว้ผ่านกรวยฝอยทองโดยโรยให้เป็นเส้นเกร็ดความรู้การทำวุ้นการต้มวุ้นให้เดือดและโรยไข่เป็นเส้นเล็กโดยใช้ทัพพีคนตลอดเวลาจะทำให้ไข่กระจายตัวและได้เส้นไข่ที่สวยงามจากนั้นปิดไฟเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนเซ็ตตัวพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูวุ้นสังขยาดราก้อนเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ Dry Nature Test วันนี้เรามีเมนู Strawberry French Toast มาฝากค่ะวิธีทำซอสสตรอเบอรี่ใส่สตรอเบอรี่แช่แข็งลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนสตรอเบอรี่ฟรุตเบสพรีเพอร์เรชั่นดรายเนเจอร์เทสต์และน้ำนำขึ้นตั้งไฟต้มจนกระทั่งเดือดเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเริ่มข้นหนืดแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นเตรียมไว้วิธีทำเฟรนช์โทสต์ใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะตามด้วยนมสดและสตรอเบอรี่ฟรุตเบสพรีเพอร์เรชั่นดรายเนเจอร์เทสต์คนให้เข้ากันจุ่มขนมปังแซนด์วิชลงในส่วนผสมที่ได้ประมาณ30วินาทีจากนั้นนำขึ้นมาพักบนตะแกรงประมาณ5นาทีใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเนยละลายเคลือบกระทะบางๆนำเฟรนช์โทสต์ลงจี่ด้านละประมาณ 3-4 นาทีแล้วปิดไฟจัดเฟรนช์โทสต์ใส่ภาชนะราดด้วยโยเกิร์ตตามด้วยซอสสตรอเบอรี่โรยแต่งด้วยอัลมอนด์สไลด์แท่งให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟุสเบตรานีจะเทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟุสเบตรานีจะเทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้